ที่โรงเรียนบ้านบึงนาจารอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่7/2561โดยมีนายสมเจตเปลื้องนุชอำเภอศรีเทพกล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนางอังคณาหัตถกิจโกศลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดผู้บริหารท้องถิ่นร่วมพิธีซึ่งมีส่วนราชการร่วมออกให้บริการกว่า30หน่วยมาให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนตลอดจนเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดร่วมกันมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจำนวน10ทุนสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดเพชรบูรณ์มอบทุนการศึกษา10ทุนมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี3ทุนมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม10รายบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์มอบทุนการศึกษาเด็กจำนวน5รายศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งจำนวน5รายเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์มอบทุนการศึกษาจำนวน1ทุนและมอบสิ่งของแก่ราษฎรจำนวน100ชุดจากนั้นได้ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการที่ส่วนราชการนำมาบริการเคลื่อนที่ให้กับพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่เพื่อให้ได้รับการบริการจากภาครัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดเพชรบูรณ์หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลลมสักรับแจ้งจากสายด่วน1669ว่ามีชายคลุ้มคลั่งจะทำร้ายคนอื่นโดยใช้มีดกับขวานเป็นอาวุธจึงแจ้งไปยังสถานีตำรวจภูธรลมสักและตู้ยามตำรวจตำบลลานบ่าพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิสว่างมงคลไปยังที่เกิดเหตุบ้านเลขที่9หมู่6ตำบลลานบ่าพบนายอำนวยยิ่งยงจะใช้อาวุธมีดกับขวานทำร้ายเจ้าหน้าที่นายอเนกสาลีคำกำนันตำบลลานบ่าจึงประสานไปยังพันโทกิตอุดมนาดีภูมิคับกองพันฐานมาที่28ร้อยเอกวรชาติบางย่องรตีวราพงษ์อุ่นเรืองพร้อมลูกชุดจำนวน5นายและเจ้าที่โรงพยาบาลลมสักมีปนัดดารอดเงินพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้นำทีมร่วมสนธิกำลังเพื่อที่นำตัวคนป่วยไปรักษาซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้สามารถนำตัวไปรับการรักษาด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและนับเป็นรายที่2แล้วในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสืบเนื่องจากกรณีที่ร้อยตำรวจเอกชยันแสงจำปารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งเหตุมีผู้ใช้อาวุธมีดพระปลายแหลมกระหน่ำแทงร่างกายจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดที่บ้านเลขที่47หมู่ที่9ตำบลสารลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ทราบชื่อผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาคือนายฉลองสิริมงคลอายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่546/3หมู่ที่4ตำบลชนแดนอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์สภาพศพนอนหงายอยู่ที่ป่าพงหญ้าบริเวณข้างบ้านสวมกางเกงขาสั้นเสื้อยืดแขนสั้นและมีเลือดไหลท่วมตัวบริเวณราวนมซ้ายพบอาวุธมีดปักคาอยู่ตรวจสอบพบบาดแผลที่เกิดจากการถูกฟันและแทงกว่า30แผลเป็นแผลชะกันหลายแห่งโดยคนร้ายคือนายจำเนียนหรือหมึกยุพาคณิตอายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่47หมู่ที่9ตำบลสารลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งหลังก่อเหตุได้ขับรถเก๋ง Honda City สีเหลืองดำหลบหนีไปล่าสุดเจ้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชนแดนนำโดยพันตำรวจเอกเดชาโชติเฉลิมกุลเดชาผู้กำกับการสถานีตำรวจทอนชนแดนพันธบัตรนิทัศน์อุตรศักดิ์รองผู้กำกับการสอบสวนพร้อมเจ้าที่ทหารร้อยอสที่1กองพันฐานสื่อสารที่11กองพลฐานมาที่1ฝ่ายปกครองอำเภอชนแดนเจ้าที่อสอำเภอชนแดนกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนที่กำลังกว่า40นายเดินปูพรมค้นหาหลังจากที่พบรถเก๋ง Honda City สีเหลืองดำซึ่งคนร้ายใช้ขับหลบหนีถูกจอดทิ้งไว้ในป่าละเมาะติดภูเขาห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรเมื่อเจ้าที่เดินค้นหาห่างจากรถเก๋งเล็กน้อยพบหลักฐานเป็นเสื้อเปื้อนเลือดที่คนร้ายใช้สวมใส่ก่อเหตุถูกถอดทิ้งไว้ในป่าคาดว่าคนร้ายคงหลบซ่อนอยู่ไม่ไกลกระทั่งเจ้าที่สามารถจับกุมตัวนายจำเนียนยุพาคณิตอายุ46ปีได้อย่างง่ายดายในสภาพที่อิดโรยขณะที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่ในเปลใต้ถุนบ้านของนายกำพูประสงค์ผลบ้านเลขที่80หมู่8
ตำบลสารลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยคนร้ายไม่มีท่าทีขัดขืนหรือต่อสู้แต่อย่างใดจึงคุมตัวไปยังสถานีตำรวจชนแดนเพื่อทำการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งจากการสอบสวนนายจำเนียนให้การว่าหลังก่อเหตุหลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในป่าทั้งคืนก่อนที่จะรู้สึกหิวข้าวหิวน้ำจึงตัดสินใจเดินออกมาที่บ้านหลังดังกล่าวซึ่งห่างจากจุดซ่อนตัวราว100เมตรเพื่อมาขอข้าวขอน้ำกินกระทั่งถูกเจ้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวได้ในสภาพที่อิดโรยสำหรับสาเหตุจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ผู้ต้องหากล่าวว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องโกรธแค้นและไม่พอใจกับผู้ตายหลายเรื่องโดยก่อนเกิดเหตุตนต้องการให้ผู้ตายขับรถไปส่งที่ไร่แต่ผู้ตายมีท่าทีบ่ายเบี่ยงไม่อยากไปและจะให้แม่กับน้องสาวของตนไปส่งแทนทำให้ตนเกิดความไม่พอใจประกอบกับตนเองได้เสพยาบ้าเข้าไปโดยจะเสพวันละ1เม็ดทำให้เกิดความโมโหบวกกับความแค้นส่วนตัวจึงคว้ามีดพระปลายแหลมกระหน่ำผู้ตายกว่า30แผลจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตคาที่ดังกล่าวนายบรรทุนอิ่มสุขศรีวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์จัดทำโครงการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อคุณค่าแหล่งมรดกวัฒนธรรมเมืองโบราณสีเทพสู่มรดกโลกเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมเลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวมสนับสนุนส่งเสริมการสร้างความรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของแหล่งมรดกวัฒนธรรมแหล่งโบราณคดีเมืองโบราณสีเทพและเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ดังนั้นจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเชิญชวนเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปส่งผลงานในนามของบุคคลหรือเป็นทีมไม่เกินทีมละ5คนสามารถส่งผลงานได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์อาคารสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ชั้น4ภายในวันที่31พฤษภาคม2561หรือสอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์056-729-780นายธีรศักดิ์เหมธานนท์ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดรับคำขอจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2561ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2561คุณสมบัติของผู้ขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนต้องไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาก่อนหรือเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วมากกว่า5ปีสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่สามารถขอรับจัดสรรได้มีแขนเทียมขาเทียมรถนั่งคนพิการเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับที่นอนแบบธรรมดาพร้อมที่นอนธรรมดาที่นอนลมป้องกันแผลกดทับเครื่องดูดเสมหะเครื่องผลิตออกซิเจนกายอุปกรณ์เสริมรถ3ล้อโยกสำหรับผู้พิการที่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรเงินต้องยื่นคำขอตามแบบโดยยื่นในที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในที่โทรศัพท์056-717-719เนี่ยว่าฟินละเนี่ยฟินกว่าใหม่ยามาฮ่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่านี่ว่าฟินละอุ๊ยเนี่ยฟินกว่าใหม่ยามาฮ่าฟินฟินกว่าก็โดนกว่าปัจจุบันคนไทยผลิตขยะออกมาไม่น้อยกว่าวันละ 73,560 ตันหรือ 26.85 ล้านตันต่อปีรัฐบาลได้ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการการแก้ไขปัญหาโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโรดแมพและแนวคิดซีโร่วอสการจัดการขยะเหลือศูนย์โดยใช้หลัก 3R มาเผยแพร่ให้แก่โรงเรียนผ่านโครงการโรงเรียนปลอดขยะซีโร่วอสสคูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยกำหนดนโยบายในการบริหารการจัดการจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ
พอมีขยะภายในเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทำอย่างไรถึงจะให้ขยะมันหมดไปก็มีนโยบายออกมาพอสู่การปฏิบัติเสร็จปุ๊บเนี่ยสถานศึกษาห้องเรียนมีการรณรงค์ให้คัดแยกขยะให้ถูกต้องพอคัดแยกขยะถูกต้องเสร็จปุ๊บมันส่งผลให้โรงเรียนมีธนาคารขยะใช้ในการบริหารจัดการก็คือธนาคารขยะนี่เราให้สโลแกนว่าทำขยะให้เป็นเงินสิ่งเหล่านี้ก็คือเด็กพอเก็บขยะได้เด็กก็จะเอาไปขายที่ธนาคารขยะแล้วต่อไปเราเชื่อมโยงไปถึงชุมชนในชุมชนของเราเนี่ยลดการรณรงค์เรื่องขยะก็คือเรานำสิ่งของจากในสถานศึกษาอย่างเช่นเราเลี้ยงไก่พันไข่เยอะเราเอาไข่เนี่ยไปแลกกับขยะในชุมชนมันก็ส่งผลให้หมู่บ้านเนี่ยเริ่มขยายวงกว้างออกไปว่าต่อไปขยะจะไม่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วจะเป็นสิ่งที่จะต้องเอามาใช้เกิดประโยชน์ให้ได้การจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57จังหวัดเพชรบูรณ์นั้นมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการที่มีส่วนร่วมของนักเรียนทุกระดับชั้นและบุคลากรภายในโรงเรียนในรูปแบบกิจกรรมต่างๆขยะที่เกิดขึ้นมาเราไปทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ขึ้นมาศูนย์การเรียนรู้ที่1ก็คือการศูนย์การเรียนรู้เรื่องขยะนะครับโดยเฉพาะขยะที่เกิดขึ้นจากชีวภาพพอทำเป็นปุ๋ยหมักมาเสร็จนอกจากจะสอนเด็กให้มีความรู้แล้วปุ๋ยหมักเหล่านี้ยังเอาไปใช้ในพืชการเกษตรสิ่งที่สองที่เราได้ก็คือการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องไบโอดีเซลสิ่งที่สามนะครับที่เราทำก็คืออย่างพวกปุ๋ยหมักอะไรต่างๆที่นำกล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่สี่ก็คือเป็นวัสดุที่เหลือจากเศษอาหารต่างๆเป็นเศษอาหารเนี่ยเราก็เอาไปให้กับพวกโครงการของหมูของไก่ของเป็ดนะของแพะของวัวของควายอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เราได้ทำและประสบผลสำเร็จก็คือการตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ต่างๆทำให้กิ่งไม้เหล่านี้ถ้าเราเผาทิ้งมันก็จะเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเราก็ใช้กระบวนการก็คือทำโครงการน้ำส้มควันไม้จากกิ่งไม้เหล่านี้เป็นเตาเผาขึ้นมาแล้วก็พอเผาเสร็จปุ๊บแล้วมาใช้ในการหนึ่งฉีดเป็นยาฆ่าแมลงสิ่งที่2ก็เป็นยาทาในการรักษาแล้วก็สิ่งที่3ก็คือรักษาบำบัดเกี่ยวกับพวกปวกต่างๆที่จะเกิดขึ้นในสถานศึกษาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราเลี้ยงสัตว์เยอะก็จะเกิดโครงการก๊าซชีวภาพขึ้นมาโดยใช้มูลสัตว์เหล่านี้มาทำเป็นก๊าซชีวภาพโดยหลักทั่วไปก็คือใช้กระบวนการหลัก 3R ก็คือ Reduce Reuse แล้วก็ Recycle ในการทำคุณผู้ชมคะปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางรวมทั้งเป็นศูนย์กลางเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการขยะเพื่อขยายแนวคิดไปสู่ชุมชนและโรงเรียนอื่นๆซึ่งจะสามารถช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ค่ะเคยไหมกับการที่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อนแล้วมาทำเรื่องเบิกจ่ายกับต้นสังกัดเหนื่อยไหมกับการที่ต้องวิ่งไปทุกโรงพยาบาลเพื่อสแกนนิ้วขอใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแถมยังต้องพกบัตรเบิกจ่ายตรงของทุกโรงพยาบาลเบื่อไหมกับการที่ต้องรอผลการอนุมัติใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงอีกเป็นเดือนกว่าจะเบิกได้4พฤษภาคมนี้ทุกปัญหาจะหมดไปเพราะกรมบัญชีกลางร่วมกับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ 1,317 แห่งปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกให้กับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวเพียงแค่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดหรือแบบแผงแม่เหล็กก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปแล้วล่ะครับสำหรับผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำผู้รับเบี้ยหวัดและผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดครับพ่อเรามีแต่บัตรประชาชนรุ่นเก่าจะใช้ได้หรอได้สิครับไม่ว่าคุณจะมีบัตรแบบไหนจะเป็นแบบสมาร์ทการ์ดแบบแถบแม่เหล็กหรือแม้แต่บัตรรุ่นเก่าแบบเคลือบพลาสติกแค่คุณมีเลข13หลักก็ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้เหมือนกันครับเจ้าตัวเล็กผมเพิ่ง3ขวบยังไม่มีบัตรประชาชนหรอกครับเด็กอายุไม่ถึง7ปีก็ใช้สิทธิ์ได้ครับเพียงนำสูติบัตรทะเบียนบ้าน
หรือเอกสารยืนยันตัวตนอื่นๆที่ราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลักมาแสดงเป็นหลักฐานพร้อมกับบัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ดูแลมายื่นคู่กันแค่นี้ก็เบิกจ่ายตรงได้ตามสะดวกแล้วล่ะครับสามีเป็นฝรั่งใช้สิทธิ์ได้อย่างไรคะหากคู่สมรสหรือพ่อแม่ไม่ได้มีทั้งสัญชาติไทยและไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ก็ไม่ต้องกังวลไปครับให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐโดยใช้เลข13หลักซึ่งขึ้นต้นด้วยตัว B เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ได้ตามปกติครับเตี่ยกับม้าผมเป็นคนจีนแท้ๆไม่มีบัตรประชาชนทำยังไงครับในกรณีที่คุณพ่อคุณแม่หรือคู่สมรสไม่ได้มีสัญชาติไทยแต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว13หลักที่ทางราชการออกให้ต้องให้ใช้ทะเบียนบ้านหรือบัตรต่างด้าวของผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์แสดงต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงได้เช่นกันครับเอกสารเยอะแบบนี้วุ่นวายใช่ไหมล่ะครับไม่ต้องกังวลไปครับเพราะผู้มีสิทธิ์สามารถไปยื่นขอทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านได้โดยยื่นคำร้องตามแบบ7142และแนบเอกสารที่แสดงความเป็นบุคคลในครอบครัวเช่นสำเนาทะเบียนสมรสสำเนาทะเบียนคนต่างด้าวสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรกับนายทะเบียนที่หน่วยงานของท่านเพียงเท่านี้รัฐก็จะออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้กับบุคคลในครอบครัวของท่านทีนี้พอจะใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงก็พกบัตรนี้แค่ใบเดียวไม่ต้องเตรียมเอกสารให้วุ่นวายอีกแล้วแหละครับแม่ผมนอนป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านจะไปใช้สิทธิ์ยังไงครับถ้าผู้มีสิทธิ์เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถมารับยาเองได้ก็สามารถให้ผู้ดูแลนำบัตรประชาชนของผู้ป่วยร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้หรือถ้าผู้ป่วยสูงอายุเคลื่อนไหวลำบากก็สามารถให้ผู้ดูแลทำธุรกรรมแทนได้โดยใช้บัตรของผู้ป่วยร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลมายื่นใช้สิทธิ์ได้เช่นกันครับแล้วถ้าคนไข้มีบัตรแต่ลืมเอาบัตรมาล่ะครับถ้าลืมบัตรหายหรือยังไม่ได้ทำบัตรจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้ครับต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วนำมาเบิกกับต้นสังกัดตามเดิมเพราะฉะนั้นอย่าลืมพกบัตรไปด้วยทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์นะครับวันนี้ชีวิตของทุกคนก็จะง่ายยิ่งขึ้นเพราะกรมบัญชีกลางได้ช่วยคุณลดขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์โดยไม่ต้องสแกนนิ้วแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้เลยที่สำคัญยังสามารถใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนได้ถึง 1,317 แห่งทั่วประเทศพบแพทย์เสร็จก็แค่ยื่นบัตรแค่นี้ก็ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้แล้วล่ะครับอ้อและอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์ของท่านก่อนไปโรงพยาบาลผ่านช่องทางต่างๆเช่นเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางตู้คีออสหรือโมบายแอปพลิเคชันของกรมบัญชีกลางถ้าสิทธิ์ยังไม่ขึ้นหรือสิทธิ์มีปัญหาให้รีบติดต่อนายทะเบียนหน่วยงานที่สังกัดเมื่อข้อมูลสมบูรณ์ถึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ครับและทั้งหมดนี้คือก้าวใหม่ของการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิ์และบุคคลในครอบครัวที่จะช่วยลดขั้นตอนให้คุณสะดวกและขยายบริการให้ทั่วถึงทุกคนมากยิ่งขึ้นแค่คุณมีบัตรประชาชนไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยที่ไหนก็สามารถรักษาได้ทันทีเริ่มพร้อมกันทั่วประเทศ4พฤษภาคมนี้ยามเช้าพี่ก็เฝ้าคิดถึงน้องยามสายพี่ไม่จ้องเที่ยวมองหายามบ่ายพี่วุ่นวายถึงการดายามเย็นไม่เห็นหน้าผัวสวยคำ
หนาวน้ำค้างเหน็บจุดให้คิดหัวพี่ก็หนาวน้องก็หนาวนอนราวสวนเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย